สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยค่ะประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2561อยู่กับดิฉันค่ะธานทิวาถาราชกุลค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกลางสัปดาห์ยังคงมีหลากหลายประเด็นทางการเมืองที่น่าพูดคุยกันเพราะว่าหลายคนคงทราบดีว่าปกตินะคะวันพุธเนี่ยก็คือต่อจากเมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้จะต้องเป็นในส่วนของการประชุมครม.การประชุมคสช.เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวทางการเมืองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องมีในส่วนของการมาอัปเดตแล้วก็ล่าสุดเรื่องของการคลายล็อกที่หลายคนก็มองว่ามันคือการคลายล็อกแต่ไม่ได้ไปในส่วนของการสุดทางในส่วนไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่ามีในส่วนของการใช้มาตรา44มาคลายล็อกนะคะแต่ว่ายังไม่มีกำหนดการในส่วนนี้แต่ทางด้านของอาจารย์วิษณุเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าก็จะต้องรอในส่วนของให้มีเรื่องของภายหลังนะคะที่มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.เนี่ยประกาศใช้แล้วก่อนเรื่องของมาตรา44จะตามมานะคะรวมถึงค่ะเรื่องราวของการชูนโยบายเรื่องการปฏิรูปกองทัพค่ะที่หลายคนเนี่ยจับตามองนะคะซึ่งเป็นนโยบายของพรรคที่ไม่เอาคสช.ก็เป็นในกรณีที่พรรคเพื่อไทยอ่ะนะคะที่หลายคนก็จับตาดูเพราะว่าเป็นแหล่งข่าวที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของนโยบายพรรคเพื่อไทยจะขายเรือดำน้ำแล้วก็ในส่วนของการปฏิรูปกองทัพไม่ให้มีในส่วนของทหารเกณฑ์ก็คือเป็นในส่วนของอาสาสมัครซึ่งก็ไปตรงกับทางด้านของนโยบายของพรรคอนาคตใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยบริบทเหล่านี้กันแล้วก็เป็นในเรื่องราวของการทวงคืนความยุติธรรมเรื่องของการต่อสู้ทางคดีนะคะซึ่งเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยจะมีทางด้านของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือรวมไปถึงค่ะทางด้านของคุณสุชาติด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยรายละเอียดกันและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องของนะคะกฎหมายนั่นเองซึ่งถ้าหลายคนเนี่ยได้ตามกันนะคะเรื่องของการพกใบขับขี่หรือการมีใบขับขี่หรือไม่ที่อัตราค่าปรับในปัจจุบันเนี่ยอยู่แค่หลักพันแต่ในส่วนของการเสนอกฎหมายใหม่เนี่ยไปถึงว่าไม่เกิน 50,000 บาทไปรอดไม่รอดไม่รู้แต่หลายคนมองว่าบิ๊กตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนจะออกมาให้สัญญาณหรือไม่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะได้ไปต่อหรือไม่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะต้อนรับคุณบุญกลมดงบางสถานค่ะสวัสดีคุณบุญกลมค่ะหลากหลายเรื่องราวนะคะน่าพูดคุยเรื่องของการคลายล็อกไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกใหม่เท่าไหร่เพราะอย่างที่อาจารย์วิษณุบอกเลยแต่แค่ว่าก็ถือว่ายังได้ข้อสรุปเพราะจากที่พลเอกประวิตรบอกว่าอาจจะไม่รู้ด้วยว่าสรุปได้ไม่ได้แต่อาจารย์วิษณุก็บอกก็ได้ข้อสรุปแล้วเรื่องของการคลายล็อกก็เป็นหัวข้อแล้วที่เราคุยกันว่าเรื่องการหาเสียงก็ไม่มีก็ไม่ผิดคาดอะไรครับคือทุกอย่างตามเดิมแต่แค่มีความเป็นความชัดเจนมากขึ้นครับคือเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่คลายล็อกนะค่ะนะครับเพราะว่าเป็นเพียงข้อเสนอของคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลทางด้านกฎหมายให้กับรัฐบาลนะครับซึ่งคุณวิษณุก็เสนออยู่ประมาณ6ข้อใหญ่ๆใช่ไหมฮะค่ะใช่ในการเสนอไปที่คสช.นะครับเพื่อให้คสช.ได้มีความเห็นแล้วก็ให้มีการคลายล็อกเกิดขึ้นนะครับในหัวข้อใหญ่ๆนะครับที่มีการพูดกันมากนะครับ6ข้อใหญ่ๆนะครับที่มีการพูดกันมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องก็คือเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมีเรื่องเรื่องค่าสมัครสมาชิกพรรคค่ะค่าธรรมเนียมสมาชิกจำนวนสมาชิกที่ต้องหาในการจัดตั้งพรรคค่ะการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับขณะที่เรื่องprimary vote นะครับจะเปลี่ยนโดยใช้วิธีการใกล้เคียงไม่ใช่ตามความหมายของคำว่าprimary vote ทั้งหมดเลยนะครับส่วนรูปแบบก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับโดยคาดว่าจะเป็นไปตามข้อเสนอที่โดยจะให้พรรคการเมืองให้พรรคตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทั้งหมด11คนนะครับคุณฟ้าแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นของแต่ละพื้นที่เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคในการคัดเลือกผู้สมัครนะครับโดยที่ต้องรอให้คสช.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนะครับนั่นก็หมายถึงว่าครับนี่เป็นเพียงข้อเสนอนะครับเป็นเพียงข้อเสนอโดยที่ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่คุณวิษณุเครืองามได้เสนอไปแล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าคสช.จะมีการประชุมเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ทางหัวหน้าคสช.คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ท่านจะใช้อำนาจใช้มาตรา14เมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ที่ให้อำนาจของท่านนะครับในการใช้เพื่อที่จะคลายล็อกนี่เมื่อไหร่ใช่นะครับบอกแค่ว่าจะออกภายหลังที่พ.ร.ป.ว่าด้วยส.ส.และส.ว.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบอกประมาณนี้ว่าเป็นภายหลังแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเดือนไหนวันไหนแค่ว่าก็ต้องเป็นหลังกฎหมายส.ส.ส.ว.นะคือกฎหมาย2ฉบับเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับคาดว่านะครับคาดว่าน่าถ้าหากไม่มีอะไรขัดข้องนะครับก็น่าจะมีการประกาศใช้ประมาณเดือนกันยายนก็คือเดือนหน้านี่เองนะครับแต่จะเป็นต้นปีหรือกลางปีต้นเดือนหรือกลางเดือนเราไม่ทราบนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินกันยายนนะครับถ้าไม่มีอะไรขัดข้องนะเท่าที่ผมทราบเมื่อคืนก็คุยกับแหล่งข่าวอะไรอยู่นะครับถ้าไม่มีอะไรขัดข้องนะครับซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับคุณฟ้าคงจำได้นะค่ะจำได้ท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยท่าทีในทางการเมืองหรืออนาคตทางการเมืองว่าท่านจะเล่นการเมืองต่อหรือไม่ต่อยังไงอะไรต่างๆนะครับเดือนกันยายนจะชัดเจนนะครับเดือนกันยายนชัดเจนคือตามมาประจวบกันในเดือนกันยายนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผัวโยกย้ายทหารนะครับก็คาดว่าจะมีการประกาศออกมาในช่วงเดือนกันยายนนะครับจะเป็นกลางเดือนหรือต้นเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็คงจะในช่วงนั้นนะครับแล้วก็การคลายล็อกในทางการเมืองนะครับให้พรรคการเมืองทำธุรกรรมทางการเมืองได้จัดกิจกรรมได้อะไรได้นะครับก็คงจะเป็นในช่วงนั้นนะครับเพราะนั้นเดือนกันยายนเป็นเดือนที่น่าสนใจนะครับเป็นเดือนที่น่าสนใจต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่ามีหลายบริบทหลายเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหมดก็คือเรื่องที่พัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนี่แหละแต่จะได้มีการขยับบ้างคลายบ้างทีนี้ทำไมเราตั้งประเด็นหัวข้อประเด็นนี้บอกว่าใครล็อกการเมืองการเมืองการไปไม่สุดทางของคสช.เพราะอะไรก็เพราะว่ามันยังมีหลายเรื่องนะครับที่ทางคสช.ยังไม่คลายล็อกให้ยังไม่ปลดล็อกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมเกิน5คนนะครับการชุมนุมเกิน5คนตอนนี้ก็ยังเขายังทั้งบิ๊กตู่ทั้งบิ๊กป้อมนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ค่อนข้างจะพูดชัดเจนนะว่าการชุมนุมเกิน5คนเนี่ยยังจะไม่มีการปลดล็อกนะครับก็ยังห้ามอยู่นะครับในขณะเดียวกันการหาเสียงเลือกตั้งนะครับการหาเสียงเลือกตั้งก็ยังทำไม่ได้นะครับคุณวิษณุเครืองามท่านพูดอย่างนี้บอกว่าคือเมื่อนักข่าวไปถามว่าในที่ประชุมคสช.ได้มีการพูดคุยถึงกรอบเวลาหาเสียงของพรรคการเมืองหรือไม่นะครับคุณวิษณุบอกว่าเรื่องการหาเสียงไม่เกี่ยวกับคำสั่งคสช.เพราะการหาเสียงจะทำได้เมื่อมีพระราชกิจจการให้มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นหลักที่ใช้มาตลอดและก็พระราชกิจจการจะออกมาก็ต่อเมื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง150วันนี่คือความชัดเจนที่คุณวิษณุพูดไว้นะครับทีนี้พระราชกิจกาจอกมาเมื่อไหร่นะครับวันนี้เรายังให้คำตอบไม่ได้ค่ะนะครับวันนี้เรายังให้คำตอบไม่ได้เพราะนั้นตามใดถ้าหากพระราชกิจกาการเลือกตั้งยังไม่ออกมาการหาเสียงก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นการตีความจากการให้สัมภาษณ์ของคุณวิษณุเครืองามนะค่ะนะครับที่คุณฟ้าเรามาดูกันถึงรถแมพที่ทางกกต.เขาทำไว้นะกกต.ได้ทำรถแมพการเลือกตั้งส.ส.นะครับเขาได้ทำไว้เหมือนกันนะครับคือสมมติว่าถ้ามีการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์2562ซึ่งกกต.ก็ทำไว้ดังนี้นะครับวันที่1ตุลาคมประกาศจำนวนส.ส.จำนวนส.ส.เขตแต่ละจังหวัดจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งวันที่25ตุลาคมปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งให้รวมทั้งให้แสดงความคิดเห็นวันที่11พฤศจิกายนกกต.เคาะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
18พฤศจิกาประกาศจำนวนราษฎรแล้วก็เขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดวันที่1ตุลาคมนะครับเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเริ่มการภารกิจสอบสวนนะครับวันที่13ธันวาคมพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้21ธันวาคมระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้24ธันวาคมครม.เสนอพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.ทีนี้พอเข้าสู่ปี2562ค่ะนะครับวันที่4มกราคมประกาศพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.ค่ะนี่มีการขยับของวันที่เอาไว้ให้วันที่4มกราคมนะครับมกราคมประกาศพ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส.เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามที่กกต.ทำรถแมพไว้แล้วก็ถ้าหากเป็นไปตามที่คุณวิษณุเครืองามที่บอกว่าพระราชกฤษฎีกาจะออกมาก็ต่อเมื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง150วันและการหาเสียงจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นไปตามนี้การหาเสียงนะครับของนักการเมืองหรือของพรรคการเมืองต่างๆจะเกิดขึ้นภายหลังวันที่4มกราคม2562ก็คือหลัง4ตั้งแต่4มกราคมน่าจะถ้าเป็นไปตามรถแมพกกต.จะมีการหาเสียงได้ใช่ไหมคะท่านกรมอย่างตามที่อาจารย์วิษณุบอกก็อันเดียวกันก็ต้องไปรอดูตรงนั้นแต่มันก็จะนานไปไหมคะถ้าหาเสียงได้มกราคมที่นี่ปัญหาสำคัญก็คือตั้งแต่วันที่4มกราคมมาถึงวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยมันไม่ถึง150วันตามที่คุณวิษณุให้สัมภาษณ์นะค่ะใช่ประมาณเดือนนึงก็30วันประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็ประมาณ45วันจาก150วันครึ่งของครึ่งไม่สิแค่1ใน3ใช่32 46นี่คือปัญหาโอเคแหละในแง่กฎหมายนะครับเราไม่ทราบแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็อยากให้ผู้รู้ได้พิจารณาว่ามันปัญหามันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับนี่เป็นรถแมพตามที่กกต.เขาได้ทำไว้นะครับก็ถือว่าเรายึดตามเอากกต.ก่อนเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นว่าใครกางรถแมพใหม่นี้แล้วนายกก็ยังย้ำเมื่อวานนี้ที่พูดให้สัมภาษณ์ก็ยังย้ำในเรื่องของวันที่24กุมภาอยู่ยังไม่ได้ลืมที่จะพูดถึงเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดเหมือนกันว่าเรื่อง24กุมภาเนี่ยก็เนี่ยวันอาทิตย์แรกที่กำหนดเอาไว้คือ24กุมภาพันธ์ก็ยังเป็นไปตามกรอบเดิมเร็วสุดตามนั้นนะคะก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องดูว่าจากนี้เป็นต้นไปจะต้องทำยังไงต่อนะคะแล้วก็รอในกฎหมายอีกฉบับลงมาในเดือนกันยายนนะคะแล้วท่านก็เหมือนนับขยับเวลาอะไรเหมือนที่กกต.ใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันเรื่องของ24กุมภาก็อาจจะมาแต่ทีนี้ปัญหาจะไปอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วพรรคการเมืองจะได้ไปหาเสียงกันช่วงไหนแล้วทันไหมแล้วที่อาจารย์วิษณุพยายามจะพูดคือคุณมนกรมพูดก็ฉายภาพออกว่าเอ๊ะ150วันแต่จริงๆนับไปนับมามันไม่ถึงเองแต่ถึงไม่ถึงไม่รู้แล้วถึงเวลานั้นถ้าไม่ทันจะที่กลัวเนี่ยไม่ได้กลัวเขาทำทันไม่ทันกลัวว่าจะถูกเลื่อนออกไปหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจับตาดูมาตลอดคือถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกตีเมื่อวานเนี่ยนะครับที่บอกว่าการเลือกตั้งจะเร็วที่สุดในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับในยะของท่านก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าจะเร็วกว่านั้นไม่ได้แล้วอันที่สองนะครับการเลือกตั้งก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีการเลื่อนออกไปก็ได้ใช่ไหมซึ่งท่านไม่พูดถึงนะว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะใช่ค่ะนะครับท่านเพียงแต่ทำทุกอย่างว่าตามนี้ไปก่อนจะเร็วที่สุดในวันที่24ใช่ค่ะใช่ไหมฮะส่วนจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนท่านไม่ได้พูดถึงใช่นะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเลื่อนก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือกรอบของเขาเนี่ยมันมีเร็วสุดกับช้าสุดค่ะคุณมนกรมถ้าเราจำไม่ผิดนะช้าสุดเนี่ยคือ5พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าก็อาจจะยังอยู่ในห้วงเวลาปี62นี่แหละอาจจะไปพฤษภาก็ได้แต่นายกก็ต้องพูด24กุมภาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคนนึงพูด24คนนึงไปพูด5มันก็จะขัดกันและคนละวันคนละเดือนแล้วผมอย่างนะทางเดียวในความในส่วนตัวของผมนะครับรวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือการเลือกตั้งอาจจะมีการเลื่อนออกไปใช่ไหมคะหลายคนคิดแบบนี้ค่ะคุณมนกรไม่แปลกนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะอะไร
เพราะอะไรนะครับสุดท้ายมันก็ต้องคำกราบเพราะอะไรความไม่พร้อมของคสช.หรือเปล่าความไม่มั่นใจของคสช.อะไรต่างๆนะครับมันมีเงื่อนไขมีปัจจัยอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะแยะเลยที่จะอาจจะทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปจากวันที่24กุมภาพันธ์นะครับเป็นเดือนอื่นนะครับแต่แน่นอนนะครับเท่าที่แหล่งข่าวที่พูดกับผมนะครับการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปี2562แน่นอนอันนี้คือนะครับความชัวร์ใช่ไหมแต่ไม่ทราบว่าเดือนไหนนะครับก็อย่างที่บอกคือก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเชื่อว่าปัญหามันก็รุมเร้าอยู่แล้วคำถามทุกอย่างก็จะไปสู่วังวนเดิมของนายกและนายกจะทนได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องค่อยๆ คลายออกมาว่าเดี๋ยวจะมีใครล็อกให้นะเดี๋ยวจะมีอะไรถ้าเกิดว่าเงียบแล้วไม่ตอบอันนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงเรื่องก็คือใช่ก็คือมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นวังวนเดิมคือพ่อถูกกดดันมากๆคสช.รัฐบาลก็คลายล็อกทางการเมืองให้นะครับช้าแต่ช้าหน่อยนะครับแล้วก็อะไรปล่อยทีละขยักขยักขยักคือหลายคนมองว่ายืดได้ก็ยืดแล้วก็ยืดจริงๆยืดจริงๆจริงๆถ้าไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้เขาก็อาจจะทำหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เดาเอาคนอื่นเดาเพราะว่าหยิบคำพูดอื่นมาเราไปพูดพลาดเดี๋ยวเขามาปิดช่องเรานั่นแหละค่ะก็รอดูต่อไปแล้วกันเอาเป็นว่าคือออกมาในลักษณะว่ามีการประชุมแล้วการคลายล็อกจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้แถลงความชัดเจนอยู่ดีว่าวันไหนก็เหมือนกับที่เรารู้ๆกันมาทุกวันนั่นแหละแต่แค่ว่าได้ขยักในเรื่องของความชัดเจนบางอย่างเท่านั้นเองบางประการที่มันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่อย่างที่ประเด็นที่ตั้งมาเนี่ยแหละค่ะว่าไปไม่สุดทางแล้วพรรคการเมืองก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ถึงสักทีนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องราวถือว่าเป็นนโยบายได้ไหมหรือว่ามาจากความเห็นของใครหลายคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะคะในเรื่องของทหารเกณฑ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ที่เขาเสนอเรื่องของทหารเกณฑ์เนี่ยแหละค่ะไม่เอาทหารเกณฑ์แล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้เขาไปพูดคุยหรือว่าเป็นแหล่งข่าวหลุดออกมาเพราะว่าเขาไม่ได้แถลงเขายังทำอะไรไม่ได้สำหรับพรรคการเมืองนะคะเรื่องของการจะขายเรือดำน้ำเรื่องของการจะยกเลิกทหารเกณฑ์ค่ะคิดเห็นยังไงเพราะว่ามันไปตรงกับพรรคอนาคตใหม่จริงๆพรรคอื่นเขาก็มีในนโยบายนี้แต่แค่อาจจะยังไม่ได้นำเสนอไม่ได้ถแถลงสู่สาธารณะด้วยบริบททางกฎหมายที่ยังไปไม่ได้นะคะครับคือผมว่าเรื่องปฏิรูปกองทัพนะครับมันจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางพรรคนะครับที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคสช.หรือไม่เอากับคสช.เนี่ยเขาจะหยิบขึ้นมาเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคนะครับแน่นอนนะครับพรรคอนาคตใหม่เขาก็พูดมานานนะครับแล้วก็พูดมาหลายครั้งแล้วก็ทุกวันก็ยังพูดกันอยู่นะครับเขาจะมีการปฏิรูปกองทัพนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับแน่นอนก็มีการพูดกันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกพรรคหรืออดีตส.ส.ของพรรคนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นนโยบายของพรรคนะครับแต่ก็มีการพูดกันนะครับนี่แหละฮะที่เป็นพรรคการเมืองที่สองพรรคนี่แหละที่เป็นพรรคการเมืองหลักๆนะครับที่มีการพูดถึงนะครับคำว่าปฏิรูปกองทัพเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงชัตดาวน์กรุงเทพแล้วก็หลังรัฐประหารปี2557นะครับโอ้โหก็มีการพูดกันมากว่าต้องมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะครับจะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปอย่างงู้นปฏิรูปตำรวจปฏิรูปโครงสร้างตำรวจปฏิรูปไม่ให้การเมืองเข้าไปก้าวกายปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยแต่ไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องปฏิรูปกองทัพเลยนะครับเพราะว่าไอ้คนที่ฝ่ายที่สัตดาวของเทพก็คือฝ่ายเดียวกับคณะรัฐประหารนั่นเองใช่ไหมฮะไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีการพูดกันบ้างนะครับหลังจากเลือกรัฐประหารนะครับโดยเฉพาะฝ่ายที่ไม่เอากับรัฐประหารหรือแล้วก็ไม่เอากับคสช.นะครับทีนี้คำว่าปฏิรูปกองทัพเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าในที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับกองทัพหรือว่าทหารเนี่ยนะครับได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองมาตลอดนะครับมันมีแค่ช่วงไม่กี่ปีแค่เองที่กองทัพได้ลดบทบาทลงนะครับโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปี2535
นะครับทำให้กองทัพได้ลดบทบาทลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าแล้วก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2540นะครับมีประชาไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรขึ้นนะครับประชาชนก็มีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นนะครับการเมืองเข้มแข็งนะครับแต่พอเกิดรัฐประหารเมื่อปี49นะครับทหารก็เข้ามาเปลี่ยนบทบาทในทางการเมืองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารเนี่ยเขาถึงบอกว่าจะทำยังไงที่จะเอาทหารกลับเข้ากรมกองนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งรายละเอียดเราไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้นะครับเพราะวันนี้แต่ละพรรคที่เขาเสนอประเด็นนี้ขึ้นมานะครับก็ยังไม่ให้รายละเอียดนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเป็นรูปกองทัพเหมือนกันปัญหาเรื่องกำลังพลนะครับก็มีการพูดกันเยอะนะครับเพราะว่ากำลังพลเนี่ยคนมองว่าตอนนี้นะครับกองทัพไทยเนี่ยครับก็คืออะไรเขาเรียกว่าตัวหัวรีบนะครับตัวหัวรีบก็คือมีกำลังระดับล่างเยอะแยะมากนะครับแต่หัวเนี่ยรีบก็คือมีตำแหน่งตำแหน่งสำคัญแค่ไม่กี่ตำแหน่งเพราะนั้นก็ต้องเรื่อยๆขึ้นไปนะครับในขณะเดียวกันในประเทศไทยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นประเทศเล็กๆนะครับเราไม่มีข้าศึกศัตรูที่ไหนที่จะต้องไปลบล้างข้าวฟันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีความคิดว่าทำยังไงที่จะลดกำลังพลลงนะครับนี่ประเด็นหนึ่งนะครับก็มีคุยกันเยอะนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับกองทัพในยุคผบ.ทบ.หลายคนนะครับก็พยายามทำนะแล้วทุกวันเขาก็ยังทำอยู่นะก็คือในเรื่องของการลดกำลังพลลดกำลังพลมีความพยายามนะครับในสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเขาก็มีการพยายามลดกำลังพลลงเขาเรียกว่า early retire นะครับเอาคนออกให้กำลังพลนะครับที่ต้องการลาออกเนี่ยครับลาออกก่อนเกษียณอายุนะครับสมมติว่าพันเอกนะครับหรืออีก5ปีจะเกษียณนะครับถ้าเราออกนะครับถ้าเราออกในขณะเนี้ยทางกองทัพก็จะมีการเลื่อนยศให้อาจจะเป็นพลตรีหรือพลโทอะไรก็แล้วแต่นะครับตามความเหมาะสมเพื่อที่จะให้ก็เป็นเกียรติแก่เจ้าตัวแล้วก็วงตระกูลด้วยนะครับทุกวันก็ยังทำอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมากนักนะครับไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมากนะครับบางทีก็มีการแซวกันนะครับว่าเนี่ยเราออก75คนแต่ตั้งเขาใหม่100คนอย่างเงี้ยนี่คือปัญหามันก็ไม่บาลานซ์ไม่สมดุลกันอยู่ดีใช่ไหมฮะเข้ามาเยอะออกไปน้อยสู้ไม่รับเข้ามาหรือรับเข้ามาน้อยก็ยังดีซะกว่าถูกไหมคะแล้วก็ควบคู่ไปกับการเอาออกเพราะเอาออกเนี่ยมันน้อยมันแทบไม่มีผลแล้วกองทัพนี่ก็อยู่มีมานานมากแล้วเขาก็ต้องน่าจะรู้โครงสร้างในส่วนนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่คุณมุนกรมมองว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันเกิดจากเพราะว่าเป็นเพราะโครงสร้างเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่มีใครไม่อยากทำเป็นเพราะโครงสร้างคือเราผิดคือต้องเข้าใจว่าในยุคหนึ่งนะครับในยุคที่เรามีปัญหาในยุคสงครามเกาหลีสงครามอะไรเนี่ยนะครับเราผิดทหารออกมามีทั้งในร้อยสำรองมีอะไรต่างๆผิดขึ้นมาเพื่อให้ทันกับการใช้ในเหตุการณ์นั้นๆนะครับมันก็เลยเกิดปัญหามาตลอดนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันคือตอนนี้นะครับกำลังพลของกองทัพมีอยู่ประมาณ 4-5 แสนคนนะครับถือว่าโตมากใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับขนาดอังกฤษเนี่ยนะครับเขายังไม่มีกำลังพลมากกว่าเท่ากับไทยนะครับของไทยมีมากกว่าอังกฤษมีมากกว่าเพราะว่าในส่วนต่างประเทศเขาก็เป็นอาสาในพลของไทยมีเกือบ 2,000 คนได้นะครับขนาดของอเมริกาไม่ถึง 1,000 กว่าคนมั้งนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็มีการพูดกันนะครับว่าเรื่องทหารเกณฑ์นะครับคือทหารเกณฑ์มีปัญหามากนะครับมีปัญหาอย่างทุกวันก็มีปัญหาใช่ไหมฮะเราจะได้มีข่าวคราวตลอดนะครับว่าทหารเกณฑ์ถูกซ้อมถูกฆ่าลุ้นถูกอะไรต่างล่าสุดก็ทหารที่ลพบุรีทหารกระชาอะไรพลทหารกระชานะครับก็ถูกทหารรุ่นพี่ซ้อมจนกระทั่งตอนนี้อยู่ ICU อยู่นะครับก่อนนั้นก็มีพลทหารหลายคน
นะครับถูกซ้อมบางคนก็ต้องเสียชีวิตหรืออะไรต่างบางคนก็ไปเลี้ยงไก่ไปทำอย่างอื่นที่นี่นี่คือไม่ได้คิดว่าจะมันไม่ใช่ภารกิจของทหารเลยนะครับนี่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับหลายพรรคการเมืองนะครับโดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยของพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชนะครับแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอให้มีการเลิกทหารเกณฑ์ด้วยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยในสมัยพลเอกชวลิตยงใหญ่ยศเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ทำจะเลิกทหารเกณฑ์แต่ทำไม่ได้โดยเอาทหารอาสามาใช้อ๋อเคยมีการพยายามจะทำแล้วทำแล้วแล้วตอนนั้นเป็นยังไงครับทำแล้วครับคือทหารอาสาเนี่ยคือรับสมัครเอาแล้วตอนนั้นคนสมัครเยอะไหมคะหรือว่าก็เยอะแต่ก็ไม่เท่ากับที่แบบบังคับใช่ไหมโดยทดลองใช้ที่2กองพันที่2กองทัพภาคก็คือกองทัพภาคที่1 1กองพันกับกองทัพภาคที่2 1กองพันกองพันทหารอาสานี่แหละปรากฏว่าทำได้ประมาณปีกว่าๆมั้งบรรดาผู้บังคับกองพันหรือทหารบุ้งคับบัญชาก็ว่าอุ้ยไม่เอาแล้วทหารอาสาไม่มีระเบียบวินัยชอบเถียงไปเป็นเหตุผลผมคิดว่าปัญหาลึกๆอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับถึงเป็นเหตุผลที่ชอบเถียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ในกฎระเบียบอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนได้มันไม่ใช่เรื่องยากคือทหารอาสามันดีนะครับคุณฟ้าหนึ่งเข้ามาด้วยความสมัครใจค่ะนะครับแล้วเข้ามาก็มีเงินเดือนแล้วพวกนี้นะครับตามโครงการสมัยพลเอกตามนโยบายของพลเอกเสด็จพอทหารอาสาเข้ามาแล้วนะครับคนที่จบป.7ใช่ไหมครับเขาก็สามารถเรียนกศน.ต่อเรียนจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยได้คนที่จบม.6นะครับพอมาเป็นทหารอาสาก็สามารถที่จะเรียนมหาวิทยาลัยจนกระทั่งจบได้ในระหว่างเรียนก็รับเงินเดือนนะครับตอนนี้ทหารอาสานะครับผมว่าทั่วโลกเขาใช้เกือบหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เจริญประเทศที่พัฒนาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหลายประเทศนะครับมีแต่ประเทศที่แถวอะไรนะแถวแอฟริกาแถวอะไรนั่นแหละที่ยังใช้ทหารเกณฑ์อยู่นะครับนี่เราต้องรอดูเพราะว่าจากการหยิบยกมาของแต่ละพรรคการเมืองแล้วก็หลายความเห็นคือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นยุคปัจจุบันด้วยที่เป็นยุคโซเชียลก็เลยได้เห็นอะไรกว้างขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ในอีกมุมมองนึงของการที่จะต้องไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยแหละค่ะเราต้องรอดูในส่วนนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของนโยบายพรรคเกิดขึ้นมาถ้ามีห่วงเวลาเรื่องของการเลือกตั้งนะคะเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกไหมแล้วพรรคการเมืองไหนจะนำเสนอมาอีกแล้วโอกาสที่มันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพราะก็น่าจะเป็นไปได้แหละเพราะอย่างที่คุณมุนกลมบอกก็ยังเหมือนมีความหวังเพราะสมัยพลเอกชวลิตก็ยังเคยหยิบยกเอามาใช้ในเรื่องนี้ก็ต้องรอตามดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราคุยกันด้วยเหตุผลบางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นักเรื่องของทหารแต่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าไปด้วยความสมัครใจเนี่ยต่างกับการเกณฑ์นี่เหมือนบังคับเหมือนภาคบังคับถ้าพูดแบบให้ชัดๆนะคะยังไงการที่ไปด้วยความสมัครใจเนี่ยประสิทธิภาพของการไปฝึกเนี่ยน่าจะมากกว่าตรงนี้ก็ต้องรอดูไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นทางการเมืองกันต่อค่ะตอนนี้คุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนี่แหละค่ะจริงๆเรื่องนี้ถือว่าถ้าเราคุยเนี่ยได้ยาวเลยเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีในส่วนของทั้งการเสนอนโยบายพรรคแล้วก็ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นแล้วอย่างที่คุณมุนกลมได้ไล่เลียงมาเรื่อยๆนะคะเราอยากจะพูดเรื่องนี้ต่อนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี่นะครับพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพรรคที่ไม่เอาคสช.นะครับจะเอาประเด็นนี้หาเสียงนะครับเพราะวันนี้ผมคิดว่ากระแสเรื่องการปฏิรูปกองทัพนะครับมันแรงนะนะครับมันแรงนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยนะครับว่าซึ่งเขาก็ไม่อยากให้ทหารเนี่ยนะครับเข้ามายุ่งกับการเมืองทหารก็ควรจะปฏิบัติภารกิจของทหารหรือของกองทัพด้วยนะครับก็มีเยอะแยะนะครับซึ่งทหารทำได้เยอะนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับที่เท่าที่ผมรู้จักก็มีความรู้ความสามารถนะครับเรียนเก่งนะครับทหารบางคนก็เป็นด็อกเตอร์นะครับจบนอกจบอะไรก็เยอะแยะนะครับอย่างพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์
นะครับท่านก็จบนอกจบจากอเมริกานะครับจบวิศวะโครงสร้างอะไรต่างก็มีมากมายนะครับผมชื่นชมนะนะครับแต่ถ้าหากท่านเข้ามายุ่งกับการเมืองมาอะไรต่างเนี่ยผมคิดว่าประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคงก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเรื่องอย่างที่ผมเรียนว่าอย่างด้านอาสานะครับมันทำได้แน่นอนนะครับคนที่ซึ่งอดีตผู้บังคับบัญชาเขาก็ทำมาแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างพรรคเพื่อไทยที่ประกาศไว้หรือพรรคอนาคตใหม่หรือรวมทั้งพรรคเสรีรวมไทยนะครับถ้าทั้ง3พรรคนะถ้าได้เสียงข้างมากรวมกันได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับหยิบเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยผมว่าทหารก็ไม่ได้ขัดข้องหรอกนะครับเพราะว่าถ้ามีทหารอาสามันจะเกิดผลดีหลายอย่างนะครับคุณฟ้า1สมัครใจนะครับไม่ต้องไปกักเกณฑ์ไม่ต้องบังคับเลยนะครับสมัครใจเข้ามาเลย2ด้วยคนที่มีความรู้นะครับ3นะครับได้คนที่มีคุณภาพด้วยนะครับ4ก็คือเราไม่ต้องไปเบียดบังพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าคนที่อายุ21นะครับในช่วงที่21นะครับเขาอยู่ในวัยทำงานนะครับบางคนอยู่ในวัยเรียนบางคนอยู่วัยทำงานช่วยพ่อแม่ทำนาทำเกษตรทำอะไรก็แล้วแต่มาทำงานในโรงงานแล้วก็ส่งเงินไปช่วยพ่อแม่ทางบ้านนะครับแล้วพอมาเป็นทหารเกณฑ์นะครับแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเอาไอ้เอาคนที่ไหนล่ะไปทำนาไปอะไรต่างมันก็เกิดไม่ได้แต่ว่าเรื่องของกำลังไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลพ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่ะนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเท่าที่ผมทราบนะครับผมคุยกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในระดับพลเอกเคยดำรงตำแหน่งทั้งเสนาธิการทหารเสทบเจ้ากรมยุทธการทหารเจ้ากรมยุทธการทหารบกนะครับพวกนี้เรียนเก่งเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยเลยถ้าหากจะมีการรับสมัครเป็นทหารอาสาของทหารอาสามากกว่านะครับมันทำได้ครับมันทำได้เลยนะครับส่วนเรื่องเรือดำน้ำเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าถ้าทำก็น่าจะได้นะครับขายเรือดำน้ำแล้วไปสร้างโรงพยาบาลเห็นคุณวัฒนาวัฒนาสัมเหมเคยพูดนะครับก็อย่างเลยมหาเทนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับท่านประกาศเลยเรื่องรถไฟความเร็วสูงของซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับมาเลเซียท่านระงับโครงการเลยเงินกู้เลยใช่ไหมฮะ700,000,000อ่ะไปจีนเลยไประงับไปคุยอะไรหยุดท่านระงับโครงการเลยแล้วประกาศในช่วงที่ท่านไปเยือนจีนด้วยใช่ไหมฮะระงับโครงการเลยรวมทั้งล่าสุดเห็นบอกว่าจะไม่ให้คนจีนซื้อคอนโดแล้วทำไมอะคะจะไม่ให้คนจีนซื้อคอนโดในมาเลเซียแล้วมาเลเซียโอ้เป็นความคิดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าตัดสินใจเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ของประเทศต้องใช้คำนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนอีกทางหนึ่งใช่ไหมค่ะนี่ผมว่ามันทำได้นะเป็นตัวอย่างใช่ไหมไอ้เรื่องเรือดำน้ำเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเอ๊ะเราซื้อมาแล้วเรายังไปทำอะไรเราไม่ได้มีค่าศึกศัตรูที่ไหนนะครับจะมาขู่ประเทศเพื่อนบ้านเหรอนะครับโอเคล่ะมาเลเซียสิงคโปร์เขาก็มีเวียดนามเขาก็ต้องการรวมทั้งพม่าด้วยนะครับแต่วันนี้อาเซียนเขาก็ไม่ได้มีปัญหาร่วมกันปัญหาความขัดแย้งอะไรกันเลยใช่ไหมใช่อาเซียน10ประเทศนี่เขาก็รักกันเป็นพี่เป็นน้องยังจัดกิจกรรมอะไรร่วมกันใช่ไหมอยู่ตลอดทำได้อีกอันหนึ่งที่ผมอยากเสนอนะครับอันนี้เสนอก็คือการย้ายหน่วยทหารออกจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดซะโดยเฉพาะหน่วยทหารที่ไม่จำเป็นเหลือไว้เฉพาะหน่วยทหารรักษาพระองค์นะครับหน่วยทหารที่มีปัญหานะครับก็เคยมีการย้ายนะเมื่อก่อนนะครับเราจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคลังแสงระเบิดเรื่องอะไรต่างนะครับคงจำได้นะแถวเกียกกายบ้างแถวจังหวัดนนทบุรีบ้างอะไรบ้างนะครับแถวถนนติวานนท์นะครับก็มีคลังแสงระเบิดนะครับทุกวันก็มีการย้ายออกไปนะครับแต่เราก็ควรจะพิจารณาให้มากกว่านั้นนะครับว่าหน่วยไหนที่ไม่จำเป็นนะครับที่ไม่ควรอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับ
จะย้ายออกไปดีไหมนะครับโดยเฉพาะหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยรักษาพระองค์นะคือหมายถึงเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณกรมขออนุญาตเล็กน้อยหน่วยคลังแสงระเบิดหมายถึงว่าหน่วยคลังแสงมันระเบิดหรือว่ามีระเบิดอ๋อมันระเบิดแล้วอยู่ในเมืองมันมีระเบิดอ่ะมีระเบิดแล้วมันระเบิดไหมคะเก็บพวกไอ้พวกวัตถุระเบิดเชื้อวัตถุระเบิดไว้อ่ะก็มีการระเบิดนะอ๋อแล้วมันระเบิดปะทุระเบิดออกมาหลายปีทั้งที่เกียกกายทั้งที่อันตรายนะถนนติวานนท์โหแบบนี้ควรจะไปเก็บในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มันโล่งๆใช่ใช่บ้านคนอะไรอย่างนี้น่าทำใช่แล้วเอาพื้นที่เหล่านั้นมาพัฒนาค่ะนะครับมาพัฒนาสร้างความเจริญอันที่สองมันจะแก้ปัญหาจราจรได้นะครับผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้ารัฐบาลได้ชี้แจงนะครับกับทหารเนี่ยนะครับให้ถึงความจำเป็นนะครับว่าเราก็จะเอาพื้นที่เหล่านั้นมาทำอะไรแล้วพอย้ายออกไปแล้วนะครับทางกำลังพลไม่เสียสิทธิ์นะครับย้ายออกไปแล้วลูกหลานก็จะได้มีที่เรียนดีมีสวัสดิการมีบ้านพักมีสวัสดิการเหมือนเดิมอะไรต่างมีความอำนวยความสะดวกเหมือนเดิมผมว่ากำลังพลเขาก็ยอมนะนะครับในสมัยพลเอกทิศก็พลเอกชาวลิศก็ทำนะครับท่านก็มอบหมายให้เพื่อนของท่านก็คือพลเอกจรวยวงสายันตอนนั้นเป็นเสนาธิการกองทัพบกนะครับดูแลโครงการนี้นะครับก็มีการย้ายออกไปนะครับเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าทำได้จริงๆพอใช้คำว่าการปฏิรูปกองทัพอาจจะไม่เห็นภาพพอคุณมุนกรมได้ฉีกเพราะด้วยความที่คุณมุนกรมเนี่ยก็อยู่ในคล่ำวอร์ดอยู่ในแวดวงกองทัพเยอะพอพูดก็เลยเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรื่องยิบย่อยของกองทัพเยอะนะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ทางกองทัพหรือทางฝากฝั่งทหารเนี่ยมองในส่วนของคนที่อยากให้ปฏิรูปเนี่ยมองว่าเหมือนมองเป็นฝ่ายตรงข้ามอยากให้มองแบบเข้าใจเพราะว่าอย่างที่คุณมนกรมได้เล่ามันเห็นภาพอะอย่างเรื่องการระเบิดข้างแสงอย่างเรื่องของถ้าไม่นับเรื่องของทหารเกณฑ์อาสาสมัครแล้วก็เหตุผลต่างๆที่มันยิบย่อยไปหมดเลยว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ากองทัพมีการปฏิรูปเนี่ยเผลอๆไม่ใช่แค่ลดกองกำลังแต่อาจจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเหมือนคนน้อยแต่ประสิทธิภาพมีมากอาจจะมองกลับกันแบบนี้ด้วยซ้ำคือสมัยพลเอกสุรินทร์เขาเรียกว่านโยบายจิ๋วแต่แจ๋วแบบคล้ายๆก็คือลดกำลังพลแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองทัพใช่เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันน่าจะเป็นแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราคุยเรื่องเนี่ยเราคุยด้วยอะไรนะด้วยความปรารถนาดีนะครับด้วยความจริงใจนะครับเราอยากจะเห็นการปฏิรูปกองทัพเลยนะครับให้มันมีประสิทธิภาพนะครับปฏิรูปกำลังพลปฏิรูปภารกิจอะไรของกองทัพนะครับให้ทำภารกิจของกองทัพจริงๆนะครับผมคิดว่าถ้าทำได้นะครับผมว่าชื่อเสียงเกียรติยศของทหารของกองทัพเนี่ยผมว่ามันจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะมันจะสูงปกติสูงทรงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบนี้คือเน้นกลายเป็นว่าเน้นปริมาณไม่ได้เน้นคุณภาพทหารเยอะจริงๆแต่อย่างที่คุณมุนกรมพูดก็จริงอ่ะมีแต่รีบๆแล้วหัวรีบแต่ตัวโตก็กลายเป็นว่าคนที่เขาไปเนี่ยบางทีถ้าใจไม่มีแล้วหมดแต่นึกถึงครอบครัวบางทีสติในการที่จะไปทำอะไรสักอย่างนึงเหมือนเราทำงานอย่างเงี้ยถ้าใจเรารักมันไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดใจไม่รักมันก็หมดกันสมัยทำข่าวนะครับข่าวทหารผมเคยไปลงพื้นที่เยอะนะไปอยู่ชายแดนไปอะไรไปดูการสู้รบการปะทะระหว่างแล้วช่องบกช่องอะไรต่างๆก็ไปนะครับได้เห็นภารกิจได้เห็นความยากลำบากของกำลังพลทหารเราเข้าใจนะครับแล้วก็ชื่นชมด้วยนะเพราะนั่นคือเป็นภารกิจที่ศักดิ์สิทธิ์ของทหารจริงๆนะครับคนอยู่ในแนวหลังนี่อาจจะไม่ทราบนะครับไม่ทราบแต่ถ้าเราไปสัมผัสจริงๆเราจะเข้าใจนะครับอันนี้คือเป็นภารกิจของทหารจริงก็ถือว่าต้องปล่อยให้มีความหลากหลายแล้วก็การปฏิรูปเนี่ยก็น่าจะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะคะปฏิรูปก็ต้องดีขึ้นแหละแต่ทีนี้จะเป็นแนวทางไหนแล้วใครจะเป็นคนที่ริเริ่มเนี่ยตรงนี้แหละที่น่าจับตามองที่สุดนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นในเรื่องกรณีของการทวงคืนความยุติธรรมนะคะความพยายามในการต่อสู้ทางคดีนะคะเรื่องของ99ศพที่ทางด้านของคุณอาทุนใส่เกลือเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวย้ำกันอีกครั้งนะคะที่ท่านได้บอกนะคะว่ายืนยันนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็ยืนยันว่านะคะยืนยันอย่างนี้ว่าจนกว่าคดีเนี่ยจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเหมือนกับกลุ่มอื่นๆไม่ใช่การจมปลักอยู่กับความเจ็บแค้นในอดีตโดยไม่ยอมมองไปข้างหน้า
เพราะสำหรับผมไม่มีความชิงชังต่อใครหรือกลุ่มไหนเป็นการส่วนตัวแต่ที่กำลังทำคือการตั้งคำถามว่าเราจะมองข้ามศพคนไทยเกือบร้อยชีวิตที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้อย่างไรขณะนี้การรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆก็ทำอยู่ส่วนการรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 ชื่อเพื่อไปยื่นต่อประธานรัฐสภาก็กำลังหารือแกนนำนปช.หลังจากที่จะมีการปลดล็อกเพื่อเดินหน้าเป็นวาระแรกๆในส่วนของสภาชุดใหม่ถือว่าเรื่องนี้ก็ยังคงมีการขับเคลื่อนจริงๆที่คุณณัฐวุฒิออกมาพูดก็น่าจะเป็นในส่วนของมีเรื่องของเหตุการณ์ที่ทางด้านของพันตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วที่ถูกยกฟ้องกรณีใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรด้วยครับคือที่เราเอามาเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้พิจารณาคดีที่มีที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายสมชายวงสวัสดิ์นะครับอดีตนายกตีพลเอกชลิตยงใจยุทธอดีตนายกตีพลตรีพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.และพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นจำเลยที่1ถึงที่4ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีออกคำสั่งขอคืนพื้นที่การชุมนุมจากกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรที่ปิดล้อมทางเข้ารัฐสภาเมื่อปี2551จนมีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ471รายนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคดีนี้ศาลฎีกานะครับได้มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย3ท่านนะครับค่ะก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์พลตเอกชลิตยงใจยุทธแล้วก็พลเอกพลเอกพัชรวาทวงสวัสดิ์ยกฟ้องนะค่ะนะครับเหลือแต่ยกฟ้องนะครับคุณสมชายใช่ไหมใช่ค่ะยกฟ้องคนตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วก็เพิ่งจะยกฟ้องไปอย่างที่เราได้ตามคดีกันเมื่อวานนี้เพื่อมาเป็นคนแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับทางปปช.ใช่ไหมฮะได้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับแต่ยื่นอุทธรณ์เฉพาะในส่วนของพลตำรวจโทสุชาตินะครับค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะพลตรีชาติจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับท่านก็ได้มีคำพิพากษานะครับยืนตามอุทธรณ์ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะครับก็คือยกฟ้องนะครับก็คือยกฟ้องพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วค่ะนะครับโดยที่คำวินิจฉัยของศาลฎีกานะครับมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือท่านบอกว่าในทางไต่สวนยังมีพยานผู้เชี่ยวชาญตรวจแก๊สน้ำตาและแพทย์ผู้ชันสูตรศพผู้เสียชีวิตระบุว่าจากเศษขม่าวที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าของนางสาวอังคณาระดับปัญญาวุฒิหรือน้องโบมีสารโพแทสเซียมคอนเลตที่เป็นส่วนประกอบระเบิดและลักษณะซี่โครงหักน่าจะเกิดแรงปะทะระยะใกล้อันนี้เป็นภาพของการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะซึ่งที่เราเล่าอยู่เนี่ยเป็นการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนะคะอันนี้เดี๋ยวบอกให้ภาพเพราะว่าเดี๋ยวภาพน่าจะเรียงมาไม่น่าจะนะครับที่มีการตรวจสอบสารประกอบในแก๊สน้ำตาปกติและแก๊สน้ำตาที่ผิดจากกินก็ไม่มีสารประกอบนี้อยู่ด้วยแม้การสลายการชุมนุมไทยทำให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากก็ยังมีข้อโต้แย้งว่าเป็นผลมาจากแก๊สน้ำตาหรือไม่การไต่สวนยังได้ความว่าในพื้นที่เกิดเหตุพบแรงระเบิดเป็นหลุมลึก30เซนติเมตรที่น่าเกิดจากระเบิดแรงต่ำที่ประกอบขึ้นเองนั่นน่าสนใจนะครับก็คือไม่ได้การเสียชีวิตของน้องโบอะไรต่างไม่ได้เสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่นะครับถ้าดูจากนี้นะครับเกิดขึ้นเองเป็นระเบิดแสวงเครื่องจากดินเทาดินดำซึ่งรัศมีการระเบิดอยู่ที่ 1-2 เมตรในการชุมนุมเจ้าหน้าที่ก็พบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการใช้ระเบิดปิงปอง
ผู้ไฟประทัดและยังมีเหตุการณ์รถของกลุ่มผู้ชุมนุมระเบิดด้วยนะครับนี่คือเพราะฉะนั้นหลังจากที่ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้ยกวินิจฉัยยกฟ้องไปเรียบร้อยนะคะกรณีการสลายชุมนุมคุณนัทวุฒิใส่เกลือนะครับแกนนำนปช.หรือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะครับก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มาเทียบเคียงเมื่อสักครู่เนี่ยต้องแยกก่อนเมื่อสักครู่เป็นกรณีสลายการชุมนุมน่าสนใจนะครับคุณนัทวุฒิบอกว่านะครับยินดีกับพลตำรวจโทสุชาติมันแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับที่ต่อสู้มา10ปีกว่า10ปีได้ข้อยุติว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีปัญหาที่กลุ่มพันธมิตรได้รับโอกาสทวงถามความยุติธรรมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแม้จะพอใจกับคำตัดสินหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยก็ยังมีคำตอบนะครับให้ตัวเองว่าได้ต่อสู้จนครบขบวนการแต่ตนมีคำถามถึงคณะกรรมการปปช.ว่าท่านยังสุขสบายดีกันอยู่หรือก็ดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรปปช.ปฏิบัติหน้าที่ครบทุกเม็ดไอการสูงสุดไม่ฟ้องท่านฟ้องเองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องท่านยื่นอุทธรณ์หลังจากนี้ถ้ากฎหมายยังเปิดช่องให้ทำอะไรได้เชื่อว่าคงทำต่อไปอีกนายธนุนายนัทวุฒิบอกว่านะครับขณะที่คดี99ศพนปช.กับถูกร้อนสิทธิในการต่อสู้ไว้แค่ปปช.ทั้งที่ปรากฏชัดว่าดุลยพินิจของปปช.กับคำวินิจฉัยของศาลย่อมแตกต่างกันได้คดีกลุ่มพันธมิตรปปช.มั่นใจถึงขีดสุดว่าจำเลยผิดแน่แต่ศาลยืนยันว่าไม่ผิดแล้วคดีนปช.จะให้ประชาชนมั่นใจได้อย่างไรว่ามติของปปช.ถือเป็นที่สุดวันไปฟังแถลงข่าวตนถามย้ำกับเลขาธิการปปช.ว่าเชื่อหรือไม่ว่านี่คือความยุติธรรมตัวเลขาก็ไม่กล้าพูดแต่ตนกล้ายืนยันว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมและจะยืนยันอย่างนี้จนกว่าคดีจะเข้าถึงขบวนการยุติธรรมเหมือนกลุ่มอื่นนะครับคุณนัทวุฒิบอกว่านะครับนี่ไม่ใช่เป็นการจมปักอยู่กับความเจ็บแค้นในอดีตนะครับโดยไม่ยอมมองไปข้างหน้าเพราะสำหรับผมไม่มีความชิงชังต่อใครหรือกลุ่มไหนเป็นการส่วนตัวแต่ที่กำลังทำคือการตั้งคำถามว่าเราจะมองข้ามศพคนไทยกับร้อยชีวิตที่ไม่รับความเป็นธรรมได้อย่างไรคราวนี้การรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆยังทำอยู่ส่วนการรวบรวมรายชื่อผู้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 20,000 รายชื่อเพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภากำลังจะหารือแกนนำนปช.หลังมีการปลดล็อกเพื่อเดินหน้าเป็นวาระแรกๆในสภาชุดใหม่ค่ะนะครับนี่ต้องทำเป็นการเปรียบภาพให้เห็นแล้วคุณนัทวุฒิเนี่ยยืนยันว่ายังไงก็สู้ต่อเชื่อว่าก็เป็นในส่วนของที่นปช.ก็พร้อมที่จะสู้ในเรื่องนี้คือตอนนี้ผมคิดว่าสังคมเห็นความชัดเจนระหว่างกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มที่กลุ่มชัดดาวกลุ่มพันธมิตรอะไรแล้วแต่กับนปช.นะครับเห็นความแตกต่างนี้ชัดเจนนะครับเห็นความไม่ยุติธรรมเห็นความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมขนาดนี้แต่ก็ยังเคารพในคำตัดสินของศาลนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือยืนยันแน่นอนว่าไม่ทอดทิ้งประชาชนนะเพราะว่าประชาชนในห้วงเวลานั้นเนี่ยก็ไม่มีใครทอดทิ้งใครเพราะว่ามาด้วยอุดมการณ์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าเรื่องของนายกเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้สักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของกฎหมายปรับ 50,000 บาทนะคะกรณีเรื่องของใบอนุญาตขับขี่อะไรต่างๆที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยเสนอมานายกบอกนะคะว่ายังไม่เห็นด้วยประเด็นนี้ต้องไปหารือกันใหม่นะคะผมยืนยันว่าวันนี้ยังไม่อนุมัติอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณข่าวดีได้หรือไม่นะคะนี่ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณบุญกรมดวงบางสถานค่ะขอบพระคุณคุณบุญกรมค่ะเราทั้งหมดพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ